สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยรอบทิศครับ20:15นัดกันที่นี่ครับช่อง30 MCOT HD กับผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และคุณสุทธิชัยยุนสันติวุฒิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์วีระเทียพัฒน์อาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับครับเราได้เจอกัน1อาทิตย์ถูกต้องตอนนี้การเมืองชัดขึ้นนะโอ้โหมีคำถามมากมายที่ผมคิดว่าคุณวีระเท่านั้นที่รู้คำตอบเขาเป็นคนเดียวเพราะว่าเขามีความมั่นใจในหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าตั้งแต่ต้นถ้าคุณจำได้รายการนี้นะคุณวีระมาบอกเลยว่าทุกอย่างวางแผนเอาไว้แล้วฉะนั้นคุณวิสุทธ์คุณอย่าไร้เดียงสาที่คุณต้องมาตั้งคำถามต่างๆนานาเหมือนกับว่าไอ้แผนเนี่ยมันไม่ชัดเจนทุกอย่างไม่ผมไม่ได้พูดอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดแต่เป็นคำพูดของคุณสุทธิชัยหลังจากฟังเราคุยแล้วแกวิสุทธิ์อย่างนั้นเป็นความวิเคราะห์แล้วผมก็มีคำถามนี่เหมือนกับเนี้ยเหมือนกับเมื่อวานผมอ่านพาดหัวครับประยุทธ์ทูล9รายชื่อสวเรียบร้อยแล้วแต่ในเนื้อข่าวไม่มีผู้ว่าบอกว่าผมส่งตามเวลาตามเวลาอยู่แล้วตามเวลาแต่รายชื่อยังไม่ออกไม่แต่ว่าเดี๋ยวราชการไม่การขึ้นหัวขาดบอกว่าส่งเรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาตามเวลาก็วันนี้วันสุดท้ายเขาก็ส่งมาจบแล้วแต่ว่าสวไม่ต้องลุ้นนะเพราะทำไมอ่ะรายชื่อเหมือนที่พี่ละแกให้ดูเมื่อคราวก่อนนั่น400นี่เหลือเท่าไหร่109 250สรุปเลยจาก600เหลือ250 250รายชื่อไม่เปลี่ยนแปลงมีใครบ้างมีใครบ้างมีเขาป่ะไม่มีเขาต้องขายหุ้นสื่อนะคุณต้องรีบบอกเขานะเขาไม่แต่งตั้งหรอกสองคนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการไม่ตกลงคุณได้ SMS หรือเปล่าได้ผมเห็นมีชื่อวิสุทธ์ด้วยมีวิสุทธ์ไหนวิสุทธ์ศรีสุพรรณพลาดหัวเลยนะวิสุทธ์สวผมวิสุทธ์นู่นสววิสุทธ์แต่ว่าคนละนามสกุลคนละนามสกุลนะหลังรอบนี้ก็เห็นชัดเจนนะสวนี่โอ้โหครม.เท่าไหร่นะ15คนไปครึ่งหนึ่งอ่ะไปนั่งเป็นสวครับอีก2คนจากคสช.ยังไม่รวมอีก60จากสนช.สนช.นี่มากกว่า60มากกว่า80 80 80ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งไม่ได้รับโทรศัพท์แกพูดกับผมก่อนเข้ารายการใครโทรศัพท์ใครคิดผิดมากไม่โทรศัพท์มาเยอะเลยทั้งวันทั้งคืนผมเบื่อมากเลยเขาคิดผิดป่ะเชิญคุณไม่ใช่ไม่ได้โทรมาเชิญโทรมาด่าผมจะไม่เคราะห์วิจารณ์อะไรกันนักกันหนาอะไรกันนักกันหนาด่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ที่เราทำหน้าที่เราวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่อะไรกันนักกันหนาบ้านเมืองมันจะต้องเดินหน้าแล้วโอ้เหรอผมไม่มีเลยนะไม่มีใครด่าผมไม่มีคนโทรศัพท์มาหาผมอ๋อไม่มีหรอกไม่มีผมพูดอ๋อพูดเล่นนะโอเคผมตกใจมากกลัวต้องด่ากลับก็บอกได้ว่าแฝงไม่คือเดือนนี้เราทำเป็นเดือนที่8นะถ้าพูดถึงรายการการเมืองแบบนี้นะที่เราอยู่ได้ถึงอยู่ได้ขนาดนี้ผมต้องบอกคุณว่าเป็นจริงจริงมหัศจรรย์คสช.นะต้องยอมรับว่าไม่มีเสียงมาคุกคามมาต่อว่าต่อขานไม่มีก็ต้องยอมรับว่าท่านผู้ที่ถูกเราพูดถึงเนี่ยแฟร์เพราะว่าเราก็ทำหน้าที่เราอย่างสุจริตเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรถูกต้องแล้วภายใต้การเมืองอย่างนี้นะ อยู่รอบมาขนาดนี้นะโอ้ก็ต้องชื่นชมแหละที่จะแย่อย่างนี้คือไม่ได้เป็นสวนี่แหละคือถ้าเป็นที่แย่อย่างนี้อุตส่าห์เปิดช่องนะไลน์แอดก็บอกใช่ไลน์ก็บอกผมไลน์ไอดูไอดีบอกหมดนะที่ยังไม่ทำก็คือขึ้นเบอร์ส่วนตัวหน้าจอรายการเท่านั้นเองแต่ว่าคือชัดเจนเขาต้องการคนที่เป็นเอกภาพอ่ะพับทำหน้าที่ได้ดีอ่ะสองคนนี้แบบเดี๋ยวชาไปละชาไปละคืออย่างบางคนเขามีอาชีพมีคนไปตามดูนะเออคนที่เป็นเน่งเน่งอ่ะสอเสือบ้างตอเต่าบ้างคอควายบ้างเนี่ยอันนี้เป็นสวทั้งแต่งตั้งนะแต่งไปแต่งมา19ปีเว้ยใช่เกือบ20ปีจริงเนาะมีคนมาทำให้ดูเออเราก็ไม่ได้สังเกตได้เป็นสสเป็นสวสสชสวสปชสปชสปชคือถ้ารายการไหนนะมีรายการสรรหาเป็นทุกครั้งเป็นทุกครั้งเลยแล้วมีคนไปคิดแทนแล้วนะว่า19 20ปีที่เป็นได้เงินเดือนไป25ล้านละก็โอเคเฮ้ยจะไปโอเคได้เงินเราไอ้โอเคได้ไงเงินเดือนไงแต่ว่าไอ้ที่นอกจากเงินเดือนแล้วว่าคือหน้าที่เข้ามาโอเคโอเคไม่มาหรอกคือพูดเฉยๆล่ะนะแล้วทั้ง3คนไม่ต้องมาโกรธผมเอ้ยบาง
คนคุ้นๆนะรู้จักกันนะรู้จักกันเคยทำสื่อนี่บางคนนะทางใครทางมันทางใครทางเราว่าทางใครทางมันดีกว่าคือรู้จักกันแล้วก็จริงๆเขาก็พยายามทำหน้าที่เขาครับก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนักถึงแม้ว่าก็บางครั้งเราก็มีคำถามแต่ว่าก็บทบาทเขาคิดว่าเขาทำอย่างนี้ถูกต้องคือเนี่ยผมถึงได้ค่อนข้างรู้สึกจุกจิกจู้จี้มากกับไอ้เรื่องการไปร้องเรียนเรื่องเป็นเจ้าของสื่อหรือถือหุ้นสื่อรวมทั้งถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทในหนังสือบริคลสนธิว่าทำธุรกิจสื่อหรือทำสื่อสื่อโฆษณาเอาหมดทุกอย่างนี่นะทุกอย่างอะคืออย่างนั้นเนี่ยยิ่งกว่าทำสื่ออีกนะอย่างนี้มันคือถ้าถามว่ามันมีอินฟลูเอนซ์มีอิทธิพลโอ้มีมากกว่าจะมาแล้วบางคนเนี่ยเป็นเมียของคนที่เป็นเจ้าของสื่ออย่างเงี้ยเห็นไหมทางกฎหมายนี่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะในทางปฏิบัติเห็นไหมแล้วแต่คุณจะตีความเป็นเมียเป็นญาติเป็นอะไรเงี้ยคือผมว่ายิ่งกว่าแต่ว่าโอเคอะก็กลายเป็นประเด็นคือบ้านเราก็รูบายลอตีความตัวอักษรไม่ใช่รูออฟลอไม่ใช่รูออฟลอนะรูบายถ้ารูออฟลอเนี่ยเขาจะไม่ตีความกว้างขนาดนี้ใช่คือตอนเนี้ยประเด็นอยู่ตรงนี้เลยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคำวินิจฉัยของท่านในหลายๆเรื่องที่ถูกร้องเรียนถ้าขึ้นไปเนี่ยจะมีส่วนพลิกการตั้งรัฐบาลได้เลยนะใช่ก็เกิดว่าเป็นสอยเอาประเด็นนี้เลยสอหลายคนเป็นของสื่อเจ้าสื่อตอนนี้เนี่ยมีศาลเลือกตั้งแต่สารดีกาคดีเลือกตั้งสองคดีแล้วว่าไม่รู้คุณมีอยู่ในบริคลสนธิมีสื่อคุณไม่ได้เป็นไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีที่รับรองไปแล้วจะมีคนร้องเรียนจะโดนสอยอีกจำนวนเลยจะขึ้นไปเพราะว่าผ่านแล้วนี่รับรองไปแล้วก็ต่อไปนี้เรื่องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องตีความว่าตกลงจะเอาอย่างไรถ้ามีสัก20รายตอนที่ประมาณนั้นประมาณนี้ต้องการสอยนะสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญคำถามคือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความต่างไปจากศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ตีความตามกฎหมายอย่างเดียวจะตีความรัฐศาสตร์ความเหมาะสมกับต่างๆดูปัจจัยแวดล้อมดูบริบทด้วยปัจจัยแวดล้อมด้วยดังนั้นถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าตีความกว้างไปไม่น่าจะใช่เพราะว่านี่เป็นบริคลสนธิเขาไม่ได้ทำธุรกิจนี้จริงเนี่ยมันก็จะมีผลคือมันจะโอเวอร์รูคือโอเวอร์รูครับคำสั่งของศาลฎีกาต่อไปนะแต่ไม่ใช่อันที่อนาคตเพราะคนที่เขาถูกร้องเรียนอย่างนี้ครับเขาก็จะไปบอกว่าเนี่ยศาลนุนว่างี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไปต่อไม่ได้แต่ขณะเดียวกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าผิดเหมือนกันคุณคิดวาดภาพดูสิว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมจะต้องนับคะแนนบัญชีรายชื่อใหม่หมดเลยเนี่ยนะมันก็จะมีผลนะฉะนั้นมีผลในทางที่ดีนะดีกับใครดียังไงดียังไงก็ที่พูดกันว่าปิ่มน้ำปิ่มแหนมนี่ไม่มีเลยทะลักเลยตอนนี้ไม่แน่ไม่แน่ทะลักไปได้ไหนได้หนึ่งก็ไม่รู้ทะลักอยู่แล้วทะลักอยู่แล้วเอาก็ดูตัวเป้งๆดิใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นอันนี้ไงอย่างที่ยังคากันอยู่เนี่ยธนาธรเนี่ยรักเลยเห็นไหมแล้วยังมีของพักนู้น5คน8คน10คนเนี่ยนะสรุปรวมความอย่างนี้คือที่พูดตรงนี้เพราะว่าตอนที่กกตประกาศรายชื่ อสอสอที่มาจากบัญชีรายชื่อ149คนที่เรายังไม่พูดเรื่องข้อขัดแย้งนะอย่างเอาเฉพาะเนี้ยการที่เขาปล่อยไปก่อนมีเรื่องอยู่ใช่ๆซึ่งที่จริงนะผมถามแล้วนะผมถามแล้วบอกว่าคุณสามารถไม่รับรองได้ไหมในกรณีที่คาอยู่อย่างเงี้ยอย่างก็ได้ก็ได้ได้แต่เขารับรองเขารับรองนี่มันมีตีความได้สองอย่างอันหนึ่งก็คือว่าตัวเองก็กำกึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันไปสายคันโฟไปสายไคฟงดีกว่าไปให้ป๋าบุญจินว่าดีกว่าเช่นไม่ได้จะได้ไม่ต้องเกี่ยวกับจันเจ้าใช่ไหมชัดเจนนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ฉายจะมีผลต่อการเมืองข้างหน้าสองคือเรื่องวิธีนับคะแนนปาร์ตี้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ก็จะมีผลใช่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าอ้าโอเคว่าไปถูกแล้วที่กกต.ตัดสินเนี่ยไปก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าโอ้ไม่ใช่สูตรไอ้27พรรคเนี่ยมันไม่ใช่มันควรจะเป็นสูตร16พรรคครับพลิกเลยนะซึ่งตอนนี้หลายพรรคก็จ้องจะฟ้องต่อนะมันต้องเลือกไทยอนาคตใหม่เรื่องนี้ต้อง
ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องได้เสียครับแล้วร้องอยู่พรรคเพื่อไทยก็ร้องเพราะว่าร้องอนาคตใหม่จะร้องประชาธิปัตย์ยังร้องครับใช่เพราะว่าจากการคำนวณล่าสุด2คนนะอย่างอนาคตใหม่ไม่ใช่อย่างคุณสมชัยครับก็บอกว่าถ้าคำนวณอย่างนี้นะถ้าคำนวณอย่างนี้นะอนาคตใหม่หายไป4คนไอ้นั่นหายไป2คนไอ้นี่หายไป3คนเนี่ยนะรวมไปเสร็จอย่างนี้แม้แต่อาจารย์วิโรจน์ณรนองใช่มั้ยใช่มั้ยที่ผมดูเมื่อวานที่แกบอกเฮ้ยผมก็คำนวณอย่างที่คุณว่านี่แหละนะมันก็จะออกมาแบบว่า16พรรค16พรรคแล้วก็บอกว่าอย่างพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ใช่50ต้องเป็น56แล้วก็อย่างพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่19ต้องเป็น21อะไรเงี้ยเป็นหนังตัวอย่างแบบเนี้ยมันมีผลนะมีผลมากฉะนั้นเรายังบอกการเมืองเนี่ยอย่าเพิ่งนึกว่ามันจะเสด็จน้ำนะมันยังมีระเบิดวางอยู่เต็มไปหมดระเบิดเวลาตรงนั้นตรงนี้เดินให้ดีนะเดี๋ยวไม่ดีตุ้มตุ้มขึ้นมาเลยนะครับฉันจะวิเคราะห์อะไรระวังระเบิดให้ดีแต่มันเป็นการสกัดจุดคือทำให้การรวมของ7พรรคด้วยสูตรที่กกต.ออกมา498คนเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ149เป็นส.ส.แบบเขต349คนเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยรวมไปรวมมาแล้วเนี่ยมันได้แค่245คนโดยประมาณนี่คือฝั่งที่7พรรคเนี่ยได้245ตัวเลขไปเลยเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติประชาชาติเพื่อชาติเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่พลังปวงชนไทยพลังปวงชนไทยนั่นก็245 245เต็มเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วเต็มแล้วประมาณนี้เพื่อให้คนหนึ่งเพื่อให้เลือกตั้งวันที่26คนหนึ่งคือของเชียงใหม่ใช่ไหมเพื่อไทยก็ไม่ได้เพิ่มจาก136แล้วนะจาก137หรือ136ที่เชียงใหม่เป็นไปได้หวยออกแค่2พรรคไม่เป็นพรรคอนาคตใหม่ก็พรรคพลังประชารัฐใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพรรคอนาคตใหม่อันนี้ก็246ก็ไม่ถึง200ไม่ถ้าคิดบัญชีรายชื่ออีกสูตรนึงอ่ะจะได้ไปอีก10ที่ละไม่ใช่จะคิดบัญชีรายชื่อนะจะเปลี่ยนแปลงแค่คนเดียวไม่อนาคตใหม่จะได้มาอีก7ที่นั่งไม่ใช่เหรอไม่ no อันนี้เป็นเฉพาะหน้าใช่ไหมฮะไม่ผลเลือกตั้งอ๋อผลเลือกตั้งซ่อมผลเลือกตั้งซ่อมผมเอาอันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเฉพาะที่ก่อนนะตัวนี้สามช็อตใจเย็นๆใจเย็นๆแกแล้วแม่เหลือน้อยใจเย็นๆก็จะฟองกันอยู่แล้วคุณดูบอกว่าบางทีอ่ะหนึ่งเราคิดเร็วมากเราไปไกลอ่ะคิดไม่ทันคิดไม่อันที่2เนี่ยบางครั้งเราหัวเราะพร้อมกัน3คนเนี่ยฟังไม่ทันฟังเสียงหัวเราะไม่ทันฟังไม่ทันต่อไปนี้กรุณาหัวเราะทีละคนโอเคนี่ประธานนี่ประธานเอาอย่างงี้สรุปอย่างงี้ว่าเอา2 4 5ครับ2 4 5 2 4 5เต็มที่2 4 6ครับโอเคมั้ยส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาไปจับยาม3ตาดูแล้วถ้าไม่เป็นพลังประชารัฐก็เป็นประชาธิปัตย์จ้ะเพราะฉะนั้นมันก็คือเต็มที่ฝั่งนี้246ครับส่วนที่เหลือซึ่งผมไม่รู้มีเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเป็นทฤษฎีของภูมิธรรมภูมิธรรมเวชยชัยเขาก็จับแค่3พรรคใช่เขาจับแค่3พรรคเป็นแกนนะก็คือพลังประชารัฐรวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็อีกพรรคอะไรผมจำไม่ได้นะไทยป่ะไม่ใช่เขาเอา3พรรคออกมา100กว่าคนอ่ะไม่ถึงที่จับเขาที่เขายืนยันแน่ๆนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วตอนนี้พอหลังจากที่คุณธิชัยบอกว่ามันมีพรรคย่อย11พรรคใช่ครับพวกนี้แน่นอนแล้วเพราะบางคนประกาศตัวเลยอย่างคุณชัดเตาปูนบอกผมอยู่ข้างนี้แน่นอนหรือคุณอะไรไม่รู้ติดตะวันอะไรพวกนี้เขาอยู่ตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เหลือ2พรรคสำคัญ2ขั้วถูกไหม2พรรคสำคัญไม่ใช่2ขั้วเอา2พรรคสำคัญไอ้ขั้วนั้นอ่ะจบไปแล้ว2คือความชอบธรรมที่อ้างตั้งแต่วันแรกหลังการเลือกตั้งที่ไปจับมือคือเพราะว่าถ้าเขาได้เกินกึ่งหนึ่งเขามีความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็คุณอะไรล่ะคุณธนาธรก็เสนอแนวทางว่าให้ปิดสวิตช์สวซะใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ตอนนี้เขายกคัดเอาออกไปแล้วเขาปิดแต่ก็ไม่ผลกูจะปิดจะเปิดเลยมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเขายกคัดเอาเขาดึงปั๊กออกไปแล้วเขาเข้าไปวิ่งสับไฟแล้วเขาเปลี่ยนหม้อแปลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ถึงแม้ว่าคุณจะทำยังไงมันก็ไปต่อตรงนั้นไม่ได้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณภูมิธรรมเขาบอกว่าพวกนี้เขาไม่ได้มี254 255อะไรหรอก
เพราะว่าจริงๆมันมีอยู่แค่3พรรคอะไรประมาณที่เขาพูดอ่ะมันยังไม่ถึง126ด้วยซ้ําไปเลยประมาณเนี้ยเอารวมพลังประชาชาติไทยเข้าไปแล้วก็อีกพรรคผมจําไม่ได้ที่เขาประกาศตัวร่วมเป็นพรรคเล็กๆอ่ะพรรคอะไรท้องอะไรท้องถิ่นไทยอะไรประมาณอะไรประมาณนั้นน่ะคราวนี้มันก็จะเหลือว่าตัวเป้งๆฝ่ายที่อยู่เพื่อไทยก็ยังคิดนะว่าถ้าผมดึงใครดึงอนุทินมาได้โอ้ผมดึงประชาธิปัตย์มาได้เออสมมุตินะเออผมก็จะมีคะแนนเกินครึ่งผมก็จะกลับมาพูดว่าเฮ้ยผมเสียงข้างมากเกินกึ่งเดินในสภากระบวนการสับคัดเอาลงแล้วก็ไปทวิตก็จะเกิดขึ้นต่ออะไรเงี้ยไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันเหรอคุณว่าไม่ทันเขาไปก็คุยแล้วนี่ใช่มันมีสุภาษิตฝรั่งเออ it's not overUntil it is over นี่มันไม่จบมันยังไม่จบตามที่มันยังไม่จบก็ยังไม่จบใช่ฉะนั้นอย่ายอมนึกว่าเกมนี้จบนะของมันพลิกกันได้อะคันนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยผมเห็นคุณพูดหลายทีนะว่าพอผมบอกว่าภูมิใจไทยปั๊บบอกว่าจะไปหรือไม่ไปหรอไม่ไปหรอกเอาคุณก็แบ่งกันแล้วนี่ก็ผมก็เห็นแกเขียนในเฟซบุ๊กทุกวันนะตอนนี้โหนกหูบ้างอะไรหูจะแตกบ้างเออตอนนี้แกเขียนบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจัดสรรรัฐมนตรียังไม่จริงคือผมคิดว่าแกคงจะบอกคนที่มาต่อรองว่าบอกว่าเฮ้ยยังไม่จบอ่ะแต่ละคนต่อรองในภาวะเช่นนี้ใครที่ตอบคนสุดท้ายจะได้เปรียบที่สุดคุณอย่าเซเยสเร็วอำนาจต่อรองแม้กระทั่งถ้าพรรคคุณมีแค่หนึ่งที่นั่งคุณก็มีอำนาจต่อรองสูงใช่ตอนนี้ฉะนั้นเงียบไปก่อนเนี่ยได้ประโยชน์ดังนั้นยุทธศาสตร์ของคุณอนุทินนี่สุดยอดคือแกจะบอกว่ายังไม่มีอะไรยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลและแบ่งกระทรวงภูมิใจไทยกำลังฟังเสียงของประชาชนไปฟังที่ไหนอ่ะแกไปตลาดตัวแกไงแกเป็นประชาชนไงไม่ฝากกันเรื่องตั้งเลยพอใครใช้คำว่าประชาชนนะผมรู้เลยอินบ่อยแย่ยินบ่อยผมจะรู้เลยว่าตัวลงมาฟังตัวเองนะเพราะตัวเองเป็นประชาชนไม่รู้ว่าเป็นประหูสูตรหรือว่าเอกพจน์เนี่ยเอกพจน์หรือประหูพจน์เนี่ยภาษาไทยดีตรงนี้นะถ้าเป็นฝรั่งต้องมีพหูพจน์ทำเอสบาทคืออย่างพีเพิลภาษาฝรั่งเนี่ยมันเป็นพหูพจน์ในตัวนะแสดงว่าต้องหลายคนหนึ่งคนมันก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแต่กันนะแต่ว่าสูตรตอนที่เขาแบ่งกันนะอย่างสูตรเอาฝั่งของพลังประชารัฐ245ฝั่งเพื่อไทยขอแป๊บ254เพื่อไทย245เนี่ยสูตรอย่างนี้ยังใช้ยังคิดว่าเป็นสูตรมาจากไหน254 245ก็ตอนนี้ก็ลงตอนนี้มีส.ส. 498คนคุณเป็น200 499คนได้ยังไงคุณแม่มาจากไหนแสดงว่าคุณแอสซูว่าพรรคไหนได้แล้วสิเลือกตั้งใช่ไหมใช่ใช่ผมแอสซูแล้วไงผมก็ต้องเชื่อผลที่กรกตโอเคโอเคโอเคแล้วต่อวิสุทธิ์เนี่ยแกอ่านพาดหัวสื่อพิมพ์มากเกินเออผมแกก็เลยเชื่อพาดหัวเชื่อเชื่อมีคำว่าขั้วที่3ขึ้นมาซึ่งผมบอกมันไม่มีขั้วที่3มันมีอยู่2ขั้วแล้วที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์รวมหัวกันมีคุณเนโทรไปหาคุณท็อปบอกว่าเฮ้ยชาติพัฒนามาอยู่กับเราเป็นก๊กที่3ไม่จริงมันก็คือก๊กเดียวแต่ต่อรองข้างในอ่ะเขาไม่รู้คุณมีอะไรด้วยผมไหมคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอางี้ถ้าใช้หลักใช้หลักที่คุณสุภชัยผมอธิบายง่ายก่อนนะหนึ่งขั้วเพื่อไทยเพื่อไทย136คน136เก่งไหมสองขั้วพลังประชารัฐ115 115ผมก็ต้องทำเสมือนว่า1ขั้วถูกผมก็เป็นเพื่อไทยบวกประชาธิปัตย์103คนถูกไหม52ก็51ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไง3ขั้วแบบนี้ไทยกับประชาธิปัตย์รวมกันนะได้103คนเป็นทางเลือกที่3ขั้วที่3แล้วผมทำขั้วอย่างนี้มันเคยมีมาแล้วสมัยก่อนไม่ใช่เพิ่งมาเคยมีจำไม่ได้ผมยังเด็กไม่นานนี่แหละไม่เกินก่อนยุคเลือกตั้งปี44ไปถอยหลังไปสักไม่นานอ่ะถอยหลังไปประมาณสัก10ปีอ่ะช่วงต่อผ่านระหว่างคุณบรรหารคุณบรรหารคุณชวลิตคุณชวนช่วงนั้นมันมีอย่างนี้ผมจำได้ตั้งแต่เลือกตั้งปี35มาจนถึงเลือกตั้งปี44เนี่ยมันมีลักษณะทำขั้วอย่างนี้มาจับเองกับพรรคกลาง2พรรคมาจับเพื่อต่อรองกับพรรคใหญ่1พรรคแต่เรารู้ว่าที่เขาต่อรองอ่ะเขาไม่ได้ต่อรองเพื่อจะไปตั้งใหม่อย่างที่คุณใช้ต่อรองเพื่ออยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยผมจะขอแบ่งดีหน่อยขอแบ่งกันหน่อยรวมกันไว้มีกำลังมีอำนาจต่อรองมากขึ้นใช่แน่นอนที่ผมถามคุณไงที่เราคุยกันคืนก่อนไงว่าทีมเศรษฐกิจอ่ะจะเป็นทีมคุณสมคิดหรือทีมคุณกรณ์อ่ะถ้าเข้ามาแล้วคุณอนุทินจะขอตำแหน่งกระทรวงคมนาคมน่ะได้ไหมอ่ะตรงนี้แหละฉะนั้น
เฮ้ยเราสองคนคุยกันก่อนเนี่ยเดี๋ยวปล่อยไปเจอจะมาเอาแล้วสามคนอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งทฤษฎีขั้วที่สามเนี่ยมันเป็นในจินตนาการอันนี้ก่อนนะให้จบก่อนให้จบก่อนนะมันเป็นสองขั้วอยู่แล้วนะอันที่สองก็คือว่ามีคนยังผมอ่านล่าสุดนะอ่านที่เป็นคนวิเคราะห์บอกขณะนี้คนที่ชี้ขาดเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์จริงไหมโดยสมมติฐานว่าภูมิใจไทยนี่ไปอยู่กับพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วคุณว่าจริงไหมคุณว่าจริงไหมคุณว่าจริงไหมผมถามคุณนะผมว่าประชาธิปัตย์ก็มีโอกาสไม่มานะอันนั้นน่ะคือการพูดเพื่อต่อรองกำลังชิงหัวหน้าพรรค4คนใช่ไหมครับเอางี้คุณว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคเลยดีกว่าผมเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายดีง่ายสั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงสองช่วงสองกลับมาท่านผู้ชมช่วยกันลุ้นด้วยว่าคิดว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสองแต่ว่าตอนเนี้ยสมมติว่านี่คือพรรคภูมิใจไทยที่ประชาธิปัตย์ผมเป็นท็อปไอ้พรรคไอ้ชาติพัฒนาชาติพัฒนาแล้วก็คุณก็โทรหาผมเนี่ยคุณแล้วเขาไม่ได้โทรเองเนี่ยนะเขาให้พี่พี่เนโธตัวจริงตัวจริงเฮ้ยเพราะเรารวมกัน3พรรคนี่นะ113คนนะมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ่งกันได้ดีกว่าเยอะนะเห็นมั้ยแล้วเศรษฐกิจอ่ะไม่ต้องคุณมันต้องคุณเศรษฐกิจอ่ะแต่ผมเนี่ยขอเป็นไอ้คมนาคมละกันนะไม่แล้วบอกให้อะไรอุตมะอะไรพวกนี้ไม่เคยหรอกสุธีรักพวกนี้มันมาที่หลังทำไมผมเล่นการเมืองเนี่ยมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนี่แล้วผมก็จะเตือนคนหน้านี่นะบิ๊กตู่ท่านก็จะมีคนของท่านกลุ่มใช่ไหมใช่ๆโควต้ามันไม่ใช่ของพรรคพลังประชารัฐก้อนเดียวไม่ใช่นะในพลังประชารัฐก็จะมีของลุงตู่เนี่ยก็จะมีโควต้าเขามีตั้ง3ก้อนอ่ะทหารไทยกะลาโหมอาจจะคังด้วยซ้ำนะใช่นี่คือในพลังประชารัฐบวกกับคุณตู่เนี่ยซึ่งคุณตู่บวกสวเนี่ยนะครับพรรคใหญ่ที่สุดพรรคใหญ่ที่สุดเนี่ย1กลุ่มของคุณประยุทธ์ประยุทธ์2คือกลุ่มประวิตรกลุ่มไม่ใช่สิ2คือกลุ่มนี่กลุ่มนี่กลุ่มอะไรล่ะสุริยะกับสมศักดิ์กลุ่ม3คือกลุ่ม4กุมารสมคิดนี่สมคิดเนี่ยอย่างน้อย3กลุ่มต้องมีอย่างน้อย3กลุ่มสมคิดในพลังประชารัฐสมคิดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มประยุทธ์โดยตรงนะเขาถือว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งพรรคเนี่ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องออกมาแบบว่าเนี่ยการต่อรองกระทรวงคุณต้องถามก่อนเราสามคนก็มาคุยกันไงเราบอกเฮ้ยคุณดูนะบิ๊กตู่เนี่ยท่านต้องเอากลาโหมมหาไทยแล้วก็อาจจะมีบางกระทรวงที่ท่านเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งต้องการนะแล้วสองคนที่เป็นรัฐมนตรีปัจจุบันไม่ลาออกด้วยไม่ลาแล้ววันนั้นขุนด้วยใช่ไหมผมว่าแกอยากไปสวใครฮะเฮ้ยอย่าพูดนะแล้วจะมาตีสายล่อฟ้าเหรอยังไม่เอายังไม่เอาชื่อโอ้ยังต้องเอ่ยชื่อเลยนาทีนี้เดี๋ยวเริ่มเราประชุม3พรรคใช่ไหมแล้วบอกเฮ้ยลุงตู่ก้อนนี้เฮ้ยสุริยะสมศักดิ์เขาก็ก้อนนี้เฮ้ยให้ได้ไปแล้วก็สมคิดคนเขาก้อนนี้มันไปแต่เฮ้ยอยู่เป็นประชาธิปัตย์อยู่ต้องมีเศรษฐกิจนะว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังดูอย่างนั้นอย่างนั้นนะฉะนั้นอยู่ต้องเอาอย่างน้อยตำแหน่งพาณิชย์คลังนะแล้วคุณก็บอกเฮ้ยแล้วเขาจะยอมเหรอใช่ไหมนี่1 2 3นี่ภูมิใจไทยเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยพูดเฮ้ยแต่คุณได้นี่ผมต้องได้นี่นะแลกกันเลยคุณเอาคนนั้นเข้าไปผมนะเพราะโสพลรองานอยู่โอ้งานนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายนะไม่ง่ายทำไมผมท็อปจะมาผมบอกใช่ๆๆถ้าผมไปคุยคนเดียวเขาไม่ให้ผมเราไปด้วยกันนะวันไหนนัดเนี่ยเราไปด้วยกัน3คนเลยนะแล้วก็ไปคุยกับใครไปคุยกับใครคุณนัดใครได้คุณนัดใครเฉลยช่วงหน้าเลยไหมเฉลยช่วงหน้าเลยไหมได้ช่วงหน้ามันอยู่ที่คุณจะนัดใครได้คุณนัดกับลุงตู่ได้เราไปด้วยกันแต่ถ้าท่านไม่รับสายนะเฮ้ยคุณโทรสมคิดสิโทรดิเดี๋ยวเราไปคุยอุตมะบอกผมเท่านั้นเป็นคนฟอร์มทีมแบบนี้คุณมีเบอร์ตรงมั้ยนี่คุณไลน์เข้าไปเลยคุยเดี๋ยวเราก็ไปนัดเจอกัน3คนเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าครับเดี๋ยวนัดเจอกันว่าจะเป็นใครนะครับใช่มาว่ากันต่อครับเรื่องของพรบฝังแล้วไม่ง่ายนะขวางตาเยอะเมื่อกี้คุณวิชัยบอกว่าอะไรนะครับตกลงคนแรกใช้บัตรเป็นใครคุณว่าเป็นใครคุณว่าเป็นใครผมว่าเป็นคนใดคุณทำข่าวมายาวข่าวมาขนาดนี้แล้วคุณไม่ต้องไปเปิดโพยดูมือรุ่นนี้แล้วไม่มีโพยแล้วมี4คนให้คุณเลือกคุณก้อนอภิรักษ์คุณจุรินทร์แล้วก็คุณพีรพันธ์สารีรัตน์อิสระ
ป็น1ใน4คนนั่นแหละไม่ได้สิมันแน่ๆดิผมให้เลือกเหลือ2อ่ะเลือก2โอเคผมเลือกใครผมมันยากเกินอ่ะคือ4อ่ะคุณคัดเหลือ2แล้วกันอ่ะผมว่าคุณจุรินทร์คนเดียวเลยเหรอโอ้ให้เลือก2ใช่มั้ยผมให้คุณเลือก2ใช่มั้ยชุบคือให้คุณต้องอีกคนนึงนะคุณไม่ใช่สิทธิ์เหรอคุณก่อนสักคนคุณเล่นฆ่าเราดิผมจะหินให้คุณคุณกรณ์กับคุณอภิรักษ์อาจจะตัดคะแนนกันเองใช่ใช่คุณต้องดูตรงนี้ก่อนนี่คือปัญหาพีรพันธ์นะพีรพันธ์พีรพันธ์เทวทาวรเซนเนียนนะพีรพันธ์ก็บอกว่าเฮ้ยเปล่าผมไม่ได้มาตามคำสั่งใครไม่แต่ผมไม่ได้มากับทาวรเซนเนียนนะทาวรเซนเนียนนี่ใครฮะอ้าวอยู่นั่นน่ะอยู่สงขลาสองขาใช่ไหมสองขาก็กปปส.ด้วยแต่ว่าที่ผมคิดถึงคุณจุรินทร์นะเขาบอกว่าการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนชี้ขาด 70% อยู่ที่ส.ส.ตอนนี้เนี่ยส.ส.50กว่าคนดูเหมือนคุณจุรินทร์แกจะเข้าถึงมากกว่านะเข้าถึงตรงไหนยังไงมันมีแค่50กว่าคนคุณเข้าหมดทุกคนได้แล้วเหรอเอาส่วนใหญ่ก็แล้วแต่มันมี52คนเนี่ยนะบอก50กว่าคนแสดงว่าอุตราเนี่ยแตะมือกับสสได้ทุกคนแล้วเหรอก็อยู่ที่ว่าได้หัวชวนเนี่ยนี่ช่วยตามอยู่นี่ไม่ใช่อุตราไปแตะมงแตะมือเลยหรอกไม่ได้หรอกแต่มีคำถามว่าคุณกรทำไมคุณอภิสิทธิ์เป็นเพื่อนซีกันเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยเชียร์คุณกรคุณอภิสิทธิ์แกพูดอะไรไม่ได้แกลาออกไม่ได้แกอาจจะถึงที่สุดแกอาจจะลาออกจากสสบัญชีอะไรชื่อได้ซ้ำไปคุณใช่เฮ้ยนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะแกจะลาออกเพราะว่าแกไม่ต้องการเป็นประธานสภาเอาประธานสภาไม่ใช่คุณสุชาติเดี๋ยวสิเอาเป็นว่าอย่างนี้เลยกันผมว่าเรื่องหัวหน้าพรรคมันเขายังไม่เขาจะเลือกวันที่15เขาเลือกก่อนแต่ผมจะวางหมากไว้อย่างนี้ว่าคณะกรรมการบริหารใหม่เนี่ยที่จะเลือก 70% เนี่ยเป็นสสสสใหม่นะถูกต้องครับแล้วสสส่วนใหญ่อ่ะต้องการร่วมรัฐบาลง่ายๆส่วนใหญ่ฉะนั้นเวลา4คนเนี่ยหาเสียงหรือไปพูดกับทั้งหมดคำถามเดียวเลยถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยจะไปร่วมไหมฉะนั้นเขาจะตัดสินตรงนี้ฉะนั้นคุณต้องดูความเข้มข้นของ4คนเนี่ยใครที่อยากร่วมมากที่สุดอ่ะอยากร่วมมากที่สุดนะคุณพีรพันธ์อยากร่วมมากที่สุดประมาณแล้วคุณกรณ์ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณอภิรักษ์ก็ร่วมแต่ว่าไม่เป็นรัฐมนตรีนี่ติ่งอย่างนี้ไงพวกไอ้กูไปร่วมนะมึงได้เป็นรัฐมนตรีมึงเลือกกูแล้วกันนะเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยที่ทำให้คุณจุรินทร์เสียเปรียบเพราะคุณจุรินทร์จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร่วมดีกว่าร่วมก็ร่วมแบบไม่เต็มที่ไม่เต็มใจไงผมจะมีคำถามว่าเป็นไปได้ไหมเกิดไปใช้ปัดเกิดคุณจุรินทร์ได้นะบอกไม่ร่วมเขาต้องไปล่ะเขาต้องไปลงมติในกรรมการบริหารคุณเป็นหัวหน้าพรรคลูกน้องเอาหมดแล้วคุณจะอยู่ยังไงเอ้ยฉะนั้นแนวโน้มก็คือถ้าเรามองว่าแนวโน้มประชาธิปัตย์ร่วมแน่เนี่ยฉะนั้นคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคที่จะเข้าสู่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือพีรพันธ์กับคุณกอดคุณกอดให้เหลือสองเห็นไหมตัดตุลีนออกไปเลยนะตัดเดี๋ยวสิพลาดรู้กันเอาละถ้าอย่างนี้เมื่อกี้คุณวิชัยพูดชัดเจนอันนึงว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่อยากเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ผมเคยถามแกทำหน้าอย่างกับว่าจะคุณจะถามอะไรบ้าๆอย่างนี้เหรอไม่ดูแกไม่พูดอย่างนี้นะแกทำหน้าดูคนน่ะที่แบบว่าทำท่าเปิดทางนำเสนอนะก็เป็นคุณสุชาติตันเจริญสุชาติตันเจริญโอ้ยเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยแล้วเกมสำคัญด้วยนะคนที่เป็นประธานสภาครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญมากๆดังนั้นเอาคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้หรอกแกดื้อสั่งไม่ได้นะสั่งยากใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีหลักการด้วยหลักการนี่ฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ยังไงก็ไม่เข้าล็อกไม่เข้าคุณสมบัติแต่ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2เนี่ยที่จะโหวตกันหลังจากงานรัฐพิธีแล้วก็ทางสภาผู้แทนราษฎรประชุมนะมันเป็นตัวชี้ขาดสำคัญ2เรื่องอันที่1อันที่1เลยพรรครัฐบาลต้องมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนของพรรครัฐบาลถูกต้องรวมทั้งรองประธานด้วยจะไม่มีฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานไม่เคยไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไม่มีไม่มีถึงคุณจะรวมกัน245คนไม่ไปไหนคุณก็ต้องไม่เกี่ยวข้องกันในนี้เลยคุณเป็นต่อรองกันในการเรื่องคณะกรรมการคุณไหนได้คณะกรรมการเยอะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่รัฐบาล300เสียงอะไรแบบนี้แต่ที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผมสนใจตอนโหวตไอ้ที่คุณบอกว่า245ฝั่งเพื่อไทยอ่ะเพราะ
ไอ้นี่ไม่ทันด้วยผลการเลือกตั้งยังไม่เกิดวันที่26อ่ะก็ยังเป็นตัวเลขเก่ายังเป็นตัวเลข245มันจะเพิ่มเป็น246ไม่ได้เพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดยังไม่ตั้งซ่อมยังไม่เกิดเลือกตั้งซ่อมยังไม่เกิดคุณคิดว่าไอ้245ของเพื่อไทยเนี่ยและ6พรรคที่เป็นพันธมิตรที่ลงสัตยาบันกันที่โรงแรมแลนด์มาร์คเนี่ยใช่มั้ยแลนด์มาร์คใช่มั้ยโรงแรมในตรงข้างผมจำไม่ได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยคุณว่าจะเหลือถึงมั้ยโอ้คุณว่าเหลือคุณว่าเหลือ245มั้ยคือผมกำลังคิดเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเอาอย่างนี้เลยนี่อย่าคิดมากวางดีกว่าไม่ผมกำลังคิดมากตอนนี้นะนี่พูดจากประสบการณ์เดียวๆนะไม่ต้องคุยวางดีกว่าปิดทำไมคุณปิดทำไมไม่ผมไม่หาแล้วผมไม่ใช่แล้วผมกำลังคิดแบบนี้เดิมเราใช้ว่างูเห่านะผมคิดว่าการเลือกนายกรอบเนี่ยนะเอาเลือกประธานสสก่อนประธานสสก่อนเหรอประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่ผมบอกว่าผมถามคุณว่า245ที่เขาประดึกกำลังกันเนี่ยคุณว่ามันจะเท่าเดิมไหมจะหดลงจะหดลงไม่มีแต่หดไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วหดลงมาเหลือเท่าไหร่เอางี้เลยเอาจริงผมพูดแบบนั้นเลยมันจะมีเกมนี้มันต้องมีเกมนี้เขาจะไม่เป็นงูเห่าข้ามไปทีเดียวหรอกเขาจะบอกผมขอทำหน้าที่เป็นกลางทำหน้าที่เป็นสสเพื่อประชาชนผมจะลงมติตามกฎหมายแต่ละฉบับแต่ละเรื่องเนี่ยดูตามความต้องการของประชาชนเพราะเขาต้องมองเรื่องต่างๆหน้าแล้วพอเขาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเลขที่ลดลงไปเท่าไหร่ครับคุณก็กะได้คร่าวๆแล้วว่าตอนนี้เขาจะไปลงให้คุณประยุทธ์เนี่ยจะไม่น้อยกว่านั้นแถมมากกว่านั้นด้วยมากกว่าเพราะในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่เขาจะลงคุณจะโหวตสวนกับพรรคได้เลยโหวตสวนกับพรรคได้หนึ่งสองก็คือว่าพรรคจะเอากรณีนี้มาขับคุณออกไม่ได้ไม่ได้หรือถ้าเกิดเขาลงไปแล้วเนี่ยก็เชิญขับเลยคุณจะย้ายพรรคได้อีกใช่ได้อีกใช่ไหมก็ได้ไม่หลุดจากสมาชิกภาพขับก็ไม่หลุดคุณสามารถหาพรรคใช่ใช่ใช่ในกี่วันอ่ะ90วัน60วันประมาณ60วันตอนนี้60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราดูช็อตแรกคุณวิสุทธิ์ว่ามันจะใช่อย่างนี้ไหมเออมันจะสติลไหมมันจะเป็นตัวเลขแน่นๆอย่างนี้ไหมถ้าเป็นตัวเลขแน่นๆเนี่ยการเมืองหลังจากคุณประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมันปิดไหมเหนื่อยอันนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเออตรงนี้เป็นตัวชี้ใช่ไหมนี่แต่แรกนะแล้วพอสเต็ปที่สองเราดูเขาเลือกนายกมันต่างกันแค่ไหนเราเพราะตอนนั้นเราจะรู้เนี่ยเพราะเขาต้องเปิดเผยนะประกาศเอาใครต้องเปิดเผยนะเอาคุณสุทธิชัยยุนหมายเลข348ประยุทธ์ครับอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณพิสูจน์หมายเลข350วีระครับวีระครับเดินไล่ออกไปไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเขาก็ต้องมานั่งทำตารางกันแหละเออว่าใครอะไรยังไงใช่ไหมเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมองการเมืองแบบเรียว politics อ่ะมันของเป็นอย่างนี้ของจริงๆเป็นอย่างนี้ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่ที่น่าสนใจคือว่าใครจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะอันนี้น่าสนใจนี่ไงตอนผมว่าดูไม่มีเลยวะผมดูรายชื่อของเพื่อไทยนะตัวหลักๆไปอยู่ในสสปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้เข้าแล้วคนที่ไปอยู่ไอ้กลุ่มที่เป็นไทยรักษาชาติอีกขยงนึงไอ้เนี่ยมันเป็นการตัดคุณจตุรนก็หายหมดละเฉลิมสุดารัตน์ไม่ได้เข้าหมดเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ผมพยายามดูชื่อคนเด่นๆกรุงเทพอยู่มั้ยไม่อยู่ไม่ได้ชื่อบทเลยแกนหมดละ30คนแรกของรายชื่อบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็20คนแรกของบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยคือตัวเต็ง1ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นธนาธรหรือเปล่าหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าตามกฎเกณฑ์ต้องเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดใช่มั้ยครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าบอกตัวแต่ไม่ได้แต่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านโดยแต่ว่ามันไม่ใช่หัวหน้าพรรคนี่หัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยของพรรคเพื่อไทยนะไม่มีโดยหลักเนี่ยคือเอาพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดของฝ่ายค้านใครเลือกใครมาเป็นหัวหน้าพรรคผู้นำพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็จะไม่แปลกถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นคุณสมพงษ์ถ้าอย่างนี้คุณสมพงษ์เนี่ยคุณนิวัฒน์จากเพื่อไทยเนี่ยคือในทางทฤษฎีจะอาจจะเป็นคุณสมพงษ์แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นคุณธนาธรยกมันจะตีไปไว้วางใจอภิปรายเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจนี่มันจะเป็นทางปฏิบัติน่าสนใจมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายการทางการนี่ทางเพื่อไทยก็จะบอกเอ้ยคุณเล่นเลยธนาธรเอาละคุณจัดการอย่าลืมเสรีเตมีเวทเลยนะจะให้แกเป็นอะไรเดียวประธานน่าจะเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจว่ะดูแล้ว
แต่ในสภาแกพวกแกทำหน้าที่เต็มที่อ่ะน่ากลัวอันนี้เรื่องสภาเรื่องสภาที่เราเป็นที่คนเป็นห่วงกันจริงๆขนาดนี้คือหน้าตาของรัฐบาลว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคือนายกเนี่ยอาจจะเรียกว่าพอนี้ปิดฉากแล้วพอเราละเกือบจะร้อยละแล้วไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลคนนอกไม่ต้องพูดนอกเนอะไม่มีนะไม่มีนะวักครั้งเดียววักครั้งเดียววักหนึ่งพอวักสองไม่เอาอันตาเป็นไงยกเว้นแต่จะยิงปืนใส่ขาตัวเองนั่นแหละไม่ก็ก่อนหน้านี้ไงก่อนตอนช่วงปลายเดือนเมษาต่อต้นเดือนก่อนงานพระราชพิธีมันก็มีการปล่อยข่าวเรื่องกไก่ใช่ไหมใช่ไหมเยอะมากผมมาถามผมบอกเฮ้ยไม่มีหรอกเขียดตะปาแล้วไม่มีหรอกเขียก็ไม่มีปะเขียก็ไม่มีปะไม่มีเพราะมันอย่างนี้มันดูแล้วมันชัดเจนกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะมีโอกาสคัดกรองคนที่จะมาทำงานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยใช่ใช่ถ้าเป็นหน้าอย่างที่เราพูดกันลอยขึ้นมานี่นะมันทำไมมันจะไหวไหมแต่มันก็ไม่มีทางอื่นเพราะว่านี่คือการเมืองส่วนใหญ่เวลามาต่อรองกลับไปสู่แบบเดิมนะกลับเหมือนเดิมแบบกลับเหมือนเดิมนะการเมืองเนี่ยกลับไปสู่การต่อรองแบบนี้เลยนะผมเอาเก้าอี้นี้ไม่เอาเก้าอี้นี้ท่านไม่เอากระทรวงเกศแบ่งเป็นกระทรวงเกศเอเกศบีเกศซีแล้วมันตีช่วยแล้วมันตีสำนักอะไรเงี้ยเหรอตายแล้วผมนึกถึงสมัยตั้งรัฐบาลพิสิทธิ์นู่นสมัยคุณเปรมนู่นน่ะสมัยเลือกกอดครั้งสุดท้ายนะที่วิ่งเข้าไปในบ้านพูดได้ไหมว่าลองดูสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในภาวะที่คนอาจจะสิ้นหวังถ้าสมมติว่ากลับไปสู่การเมืองแบบเดิมเนี่ยก็คือว่าพรรคการเมืองที่มาร่วมตั้งรัฐบาลเนี่ยไปตั้งกรรมการร่วมร่างนโยบายใหม่ให้ประชาชนรับรู้ว่าคุณจะเดินหน้าอย่างไรนโยบายไหนที่คุณหาเสียงเอาไว้ยังประชาธิปัตย์หาเสียงไว้เยอะนะภูมิใจไทยก็หาเสียงไว้เยอะนะพรรคพลังประชารัฐก็โอ้โหมีเยอะนะเราอยากจะเห็นว่าของเหล่านี้ที่รับปากไว้เอามาทำจริงฉะนั้นต้องบอกประชาชนด้วยนะตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยนโยบายของท่านเนี่ยคืออะไรคือถ้าเกิดผมไม่ได้ปลูกกัญชา6ต้นเนี่ยเพราะว่าคุณตายหรือลูกผมเกิดมาไม่ได้แสนนึงผมเอาคุณตายนะอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมเอาของดีที่สุดของทุกพรรคมาแล้วก็เป็นนโยบายผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็คุณจำที่เลยไม่ได้เหรอประฟอร์มรัฐบาลนี่แหละก็ใช่ไงก็ต้องโหวตนายกก่อนสิพอโหวตนายกเสร็จแล้วก็มาคุยกันเอานโยบายเป็นหลักอย่าเอาคนเป็นหลักอย่าเอาตำแหน่งเป็นหลักเอานโยบายรวมกันก่อนอันนี้คือความหวังและความต้องการของชายชราไม่ใช่จินตนาการภาพบวกความหวังความฝันของผู้ที่มีเวลาเหลือน้อยสิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่อยากเห็นแต่ความเป็นจริงกลับมาตัวเลือกมีจำกัดไม่เราสามารถกดดันให้มันมีอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้คือโอเคผมก็รู้ว่าคุณไปแบ่งตำแหน่งกันเสร็จแล้วล่ะแต่อย่างน้อยคุณต้องบอกประชาชนว่านโยบายดีๆทั้งหลายที่คุณหามาหน่อยมาหน่อยร้อยวันแรกคุณจะทำเรื่องนี้ได้ไหมแสนบาทเกิดมานะกัญชาไงเพราะว่าคุณอนุทินบอกกัญชาเสรีนะเสรีนี่แปลว่าอะไรใครเสรีจะปลูกได้กี่ต้นกัญชาเสรีพิสุทธิ์หรือเสรีเฉยใช่ไหมแล้วนโยบายปฏิรูปนโยบายต่างๆนานเนี่ยเอามาวางให้ประชาชนเห็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ยังเคารพในความรู้สึกประชาชนมิฉะนั้นเรื่องสวนี่คนก็จะรู้สึกมันยังไงแล้วนะแล้วก็ไอ้ตัวต้องแก้ตัวใหม่แล้วจากการฟอร์มครม.ชุดนี้ล่ะก็เราก็ยอมรับบางส่วนว่ามันคงจะดีขึ้น 100% ไม่ได้แต่เราก็คาดหวังว่าคุณเลือกคุณแบ่งโควต้าอย่างไรตามแต่เราต้องการนโยบายที่คุณหาเสียงไว้ทั้งหมดคุณกรองให้มันออกมาแล้วคุณมีนโยบายของพรรครัฐบาลชุดนี้ที่แสดงถึงการเคารพต่อประชาชนว่าคุณรับปากเขาไว้ถึงแม้ตอนโหวตเนี่ยจะไม่ได้คิดถึงนโยบายคุณมากแต่ก็หลาย 10% นะที่ลงมติเนี่ยเพื่อจะให้คุณตามนโยบายที่เราที่ว่าเป็นหลักเดี๋ยวคนมาใส่ทีหลังเดี๋ยวเวลาหมดนะหมดแล้วอีกแล้วสัปดาห์หน้าตกลงภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติพัฒนาโทรจะโทรหาใครคุณจะโทรหาใครคุณโทรหานายกคุณโทรหาสมคิดนะผมจะโทรหาใครฮะใครดีอ่ะใครมีสายตรงเข้าไปอ่ะใครอ่ะผมไม่มีเบอร์ใครเลยอ่ะไม่มีเบอร์ก็รอการติดต่อเดี๋ยวผมคุยในไลน์ให้แล้วกันโอเคสัปดาห์หน้ามาพบกันนะครับกับครม.ชุดใหม่แล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ